ก็ศาลจังหวัดชลบุรีก็ได้อนุมัติหมายจับครับแล้วเราก็ชุดจับกุมเนี่ยก็ติดตามสืบสวนเพื่อหาตัวผู้ต้องหารายนี้นะครับแล้วเราก็ไปพบตัวที่คอนโดแห่งหนึ่งห้องพักแห่งหนึ่งครับที่ซอยลาซานครับจากการตรวจค้นเนี่ยต่อเนื่องกันไป2ที่เขามีที่พัก2ที่นะที่ซอยลาซานที่หนึ่งแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่หนึ่งครับเราได้ตรวจค้นต่อเนื่องกันไปพบของกลางนะครับเป็นปลาครับของตม.ชลบุรีครับผมแล้วก็ของกลางทั้งหมดเนี่ยครับจึงได้จับกุมตัวแล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ศรีราชาครับวันนี้ก็จะเอาให้หมดสิ้นทันทีนะครับนะผมก็ต้องเรียกว่าสถานการณ์นี้คุ้มเยอะนะครับนะวันนี้ในส่วนของกลุ่มแก๊งต่างๆแบบนี้นะครับนะก็ทั้งตาที่หมดนะครับนะวันนี้เราเปลี่ยนรอยตาไปแล้วนะครับนะวันนี้ใครฟอร์มมันก็จับได้หมดนะครับนะครับความเสียหายฝั่งทางเศรษฐกิจเยอะขนาดไหนครับวันนี้ความเสียหายเศรษฐกิจก็อย่างนี้เป็นเรื่องความมั่นคงแล้วก็เป็นความเสียหายเรื่องของกระทรวงแรงงานนะครับนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในเรื่องของการประเมินค่าเนี่ยคงยังประเมินไม่ได้ตอนนี้นะครับนะแต่ว่าก็เสียหายทั้งในส่วนของตม.กระทรวงแรงงานนะครับนะแล้วก็ทำมาอย่างนี้มายาวนานนะครับนะเป็นสังเกตได้ว่าการนำมาจำหน่ายนะครับ500,000นึงแต่ว่าเอาคนร้ายเข้าประเทศนะครับวันนี้ประเทศเสียหายนะครับวันนี้เราต้องให้คนดีๆอยู่ประเทศมากๆนะครับคนร้ายต้องออกไปจากประเทศไทยนะครับอีก4 เดือนก็จะเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วนะไอ้เรื่องประเภทนี้ก็คงจะแค่ไปทำไม่ได้นะครับนะครับผมถ้าท่านนี้ทำคนเดียวหรือว่ามีทางเจ้าเฉพาะรายนี้ทำคนเดียวเลยครับครับเพราะมันทำไม่ยากนะครับนะครับแต่วันนี้เราเปลี่ยนแปลงรายตาประทับเพื่อจะให้ปลอมยากขึ้นนะครับทีนี้เราต้องสืบสาวไปถึง